เทคโนโลยี Shadow Adipath ในตีนผี GIX มีประโยชน์อย่างไรวันนี้เรามาทดสอบกันให้ดูนะครับโดยตีนผีระบบ Shadow Adipath จะมีสวิตช์ on off อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบแบบสวิตช์ off กันก่อนนะครับดูกันช้าๆอีกทีจะเห็นได้ว่าโซ่และตีนผีนั้นจะมีการสั่นอย่างรุนแรงเลยทีเดียวหากเราเผลอปิดไว้อาจทำให้โซ่หลุดเวลาเจอทางขรุขระหรือแรงกระแทกหนักๆได้ครับทีนี้เราจะทดสอบแบบสวิตช์ on กันนะครับต่อครับจะเห็นได้ว่าโซ่และตีนผีนั้นจะมีความมั่นคงยิ่งขึ้นเพราะว่าระบบภายในจะปรับให้ขาตีนผีแน่นขึ้นส่งผลให้โซ่นั้นมีความนิ่งขึ้นเมื่อเราอยู่ในเส้นทางที่ขรุขระทำให้การเปลี่ยนเกียร์ดีขึ้นและนิ่งมากขึ้นนั่นเองครับทุกครั้งที่ท่านจะออกไปปั่นนั้นควรปรับสวิตช์เป็นออนไว้อยู่เสมอนะครับและเราจะปิดเป็นออฟก็ต่อเมื่อเราจะถอดล้อรังออกนั่นเองครับโดยเทคโนโลยี Shadow Adipath นั้นจะอยู่ในตีนผี Shimano MTB ตั้งแต่รุ่น10สปีดมาจนถึง12สปีดนะครับและจะอยู่ในทุกซีรีส์ตั้งแต่ XTR XT SLX Daily และรวมถึงชุดขับใหม่ล่าสุดของเราอย่างซีรีส์ GIX ด้วยนะครับ